วัสดีครับวันนี้นะครับพี่อ๊อฟทางช่องตามใจแฝดทำการ์ดวันคริสต์มาสกันนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะใช้กระดาษสีเขียวก็กระดาษสีแดงนะครับเราก็จะมาพับกระดาษสีแดงก่อนนะครับให้เป็นครึ่งนึงนี้ดูนะครับนะครับอันนี้วายดังนั้นเอาสีเขียวมาพับเหมือนกันเลยจากนั้นก็ผมอีกหน่อยนะเป็นตรงกลางนะครับก็จะวาดรูปต้นคริสต์มาสก็จากนั้นตัดอันนี้นะครับอันนี้น้องๆตัดลงเหลือปลายไว้หน่อยนะจะตัดให้ขาดนะแล้วก็พลิกออกมาเนี่ยเราก็จะได้ต้นหยิบสมมาตรสี่สมมาตรกันแบบนี้แปะลงไปเลยทำเหมือนกันฝากก็เหมือนกันนะครับ